สวัสดีครับคุณหลังเขาชาแนลครับวันนี้มาเห็ดไก่ไก่อบปิบครับครั้งแรกครับไก่อบปิบไก่บ้านครับครับไก่บ้านตัวใหญ่ครับแกหน่อยนึงแล้ว ครับไก่บ้านตัวนึงเครื่องก็มีตะไคร้ครับกระเทียมครับแล้วก็มีพริกไทยครับเดี๋ยวมาตำแล้วมาปรุงเครื่องครับตำเครื่องครับใส่ตะไคร้ลงไปครับไข่ตำตะไคร้ก่อนครับอ้าวลืมครับเหมียงตำใส่ด้วยกันไปธรรมดาต้องตำพริกไทยก่อนครับพริกไทยซะครับไก่สองห่อครับไก่ตัวนี้เน้นเครื่องไม่หวงเครื่องครับหอมเลยหอมหอมกระเทียมครับใส่ลงไปครับของเครื่องครับเลยครับพี่น้องเรียบร้อยเดี๋ยวมาปรุงเครื่องครับปรุงเครื่องครับคุณสาวก็ลืมซื้อขมิ้นไม่ได้ซื้อขมิ้นสี่เหลี่ยมแล้วมีแต่เหลืองแล้วเวลาย่างเสร็จเหลืองครับครั้งแรกใจอบปิ๊บผมปรุงรสครับเป็นหัวใส่น้ำตาลหน่อยนึงครับซอสหอยแต่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าแก่ได้หน่อยซอสปรุงรสครับอยู่ขาวเห็ดหอมครับพอครับคุณครับไก่มันแก่ครับต้องบังครับยังต้องเข้าเครื่องครับบังยันบอดถึงข้างในปล่อยครับมาทาเครื่องครับผมจะใส่มือเด้อครับค่อยเข้าถึงเครื่องเรื่องเน้นๆ
หอมครับหอมเครื่องเครื่องเน้นๆครับเครื่องเน้นๆครับเต็มจ้ะเบตเตอรี่ตามเอาไก่ซะครับไก่ซะพวกเขื่อนไหลเขื่อนไหลครับน้ำให้ผมน้ำสะอาดด้วยครับน้ำซุปอ่ะกินได้ครับเพราะน้ำสะอาดไฟครับไฟวัดโอ้จะสูงขึ้นหน่อยโอเคสวัสดีครับอีกประมาณ20นาทีเปิดเบิร์กครับครับพี่น้องครบ24นาทีแล้วครับลองเปิดเบิร์กครับวันสิเป็นจังไสเปิดบ้างครับโอ้เริ่มเหลืองแล้วครับเริ่มเหลืองแล้วอันนี้20นาทีอีก30นาทีได้เลยครับนี่ครับมันตักน้ำจิ้มครับก่อนรอใกล้สุกครับตักน้ำจิ้มพริกครับพริกใส่พริกตรงนี้ครบเลยครับพริกผมใส่ขิงพร้อมด้วยครับขิงครับขิงใส่ตู้เย็นไว้เหลือแค่นี้นะครับมันเสียครับหมดน้อยไปเลยนะใส่ขิงของครับจิ้มครับครับพริกขิงเชียมจิ้ม
ตั้งกล้องใหม่ครับไม่เห็นคุกครับโอ้ตั้มครับตั้มพริกแรกแล้วครับพริกแรกเราเอามาใส่ปรุงเครื่องใส่น้ำตาลหน่อยนึงครับตาลตาลคาดบ่ได้ครับแตงโมครับเสิร์ฟลายเสิร์ฟลายน้ำปลาน้ำปลาผิดสุดธรรมดาผมใส่น้ำตาลผมสีตัดน้ำตาลนะครับผิดสุดเหนียงเขาให้มันละลายครับน้ำครับน้ำต้มสุกครับใส่ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมขาวเห็ดหอมนิดนึงอ๋อครับมะนาวมะนาวครับมะนาวชิมก่อนไม่พอครับการเล็กนี้เอาครับเลือกเกลือใส่เกลือเดี๋ยวนิดนึงนายครับทานน้ำปลาครับอันนี้สูตรเพิ่งเห็นครั้งแรกบดตายตัวครับไก่ตัวใหญ่ครับไปเฮ็ดลายให้มันทุบบ่จัดเลยฟาโอซีแซ่บ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 ขนาดครับยอดครับสุดยอดแซ่บครับเรากินพร้อมกันครับพี่น้องเบิ้งทีแรกผมใส่มะหุงข้าวรู้สึกว่ามันช้าครับผมเปลี่ยนเป็นกระลำถ้วยสเต็ปเล็กครับไปเบิ้งครับโอ้ใช้ได้ครับเหลือใช้ได้
โอเคเดี๋ยวใช้เวลาดนได้เพราะว่าทีแรกผมใช้หม้อหุงข้าวครับโอเคครับกินทำกันครับพี่น้องโอ้มืดเนาะมืดด้วยครับแต่ว่าเดี๋ยวรอไฟมาซ่อมครับนี่ครับมันก็เรื่องอยู่ครับแต่เห็นมันไฟมาได้ครับต้องเอาโทรศัพท์ซ่อมครับนี่ครับเรื่องสวยแน่นอนนะครับนะครับมากินกันครับพี่น้องนะครับพี่น้องกินกันครับไก่อบปิ๊บครับไก่ปั้นอบปิ๊บไก่ปั้นอบปิ๊บไก่ข้างนอกสีสวยครับไก่ข้างในกองมันที่ดำดำหน่อยนึงแต่แค่บอสึงสีเหลืองทองเพราะว่าผมไปได้ทานน้ำมิ้นไปได้อย่างตำเครื่องแกงธรรมดาตำเครื่องแป๊บปั้นนะครับเป็นครั้งแรกครับทีแรกผมใส่หม้อหุงข้าวครับใช้เป็นหม้อมันนะมันนานสุกกับ20นาทีนี่ยังไม่ได้เลยผมเลยเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนไปใส่ถ้วยเหลี่ยมก็เป็นเลทครับเป็นชั่วโมงครับพอมันไก่ตัวใหญ่แล้วครับไก่มันแก่เลยครับเป็นชั่วโมงครับเนี่ยได้ขนาดนี้ครับถือว่าใช้ได้ครับสุดยอดครับน้ำจิ้มครับนี่ครับน้ำจิ้มก็น้ำจิ้มตามเด็กครับสูตรดีครับสูตรที่ดีน้ำซุปครับที่มันไหลออกไปยักตัวไก่ครับเพราะว่าผมใช้น้ำสะอาดครับครับกระสดเลยครับนะครับมากินกันครับพี่น้องสวัสดีครับมาครับมากินกันครับครับไก่อบปิ๊บครั้งแรกครับโอ้แห้งไก่มันแก่ครับมันหน้าแบนไก่นมครับลองชิมบ้างโอ้แข็งปึ๊กเลยครับไก่มันแก่ครับแซ่บใช่ไหมครับเครื่องเทศหอมจะมีเหนียวแดงไก่เกลือครับแต่สุกหมดครับสุกถึงข้างในเลยน้องครับก็ขี่สวยครับขี่สวยใช่ได้ครั้งแรกครับครั้งต่อไปก็พัฒนาให้ดีกว่านี้ครับมาเด้อครับกินกันครับพี่น้องครับกินใส่ขิงพร้อมครับครับครับติดใจครับพูดเลยจะไปบ้านก็ที่หนึ่งก็เหมือนแก้เป็นรสชาติใช่ไหมน้ำจิ้มเนี่ยโอเคหอมจริงไก่นุ่มอ่ะไม่อร่อยครับไม่บอยากแบบนี้มันมียากเลยยากจอยแค่สูตรฮอตข้างในครับเรามันใช้เวลาดูหนิเวลาที่แล้วใส่หม้อของเข้าแล้วมันน้ำหลากเริ่มบังมันบังไก่ครับเดี๋ยวเตรียมกระบองตัวเล็กติดบล็อกครับสำหรับโอ้ขำนะจะไม่ดีครับมันจิ้มอ่ะคือจ๊อบ
แต่เทียนเป็นกินโบแซกอะก็นั่นนะเจ๊ครับฝากกดไปกดแชร์กดติดตามเลยเด้อครับพี่น้องสุดสดมากมีแห้งดีแล้วก็ใส่ซอสใส่ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะกินคล้ายเห็ดหอมครับเบิ่งนะครับคุณนะเซฟดีบริตัวสำหรับทีนี้สวัสดีครับ